เคยไหมครับที่หลายครั้งเนี่ยเราตั้งเป้าหมายแล้วนะครับแต่ว่าทําตามเป้าหมายไม่ได้สักทีไม่ใช่ว่าเป้าหมายไม่ชัดนะครับเป้าหมายเราชัดเจนมากว่าเราอยากทําอะไรได้อยากได้อะไรอยากเป็นอะไรแต่สุดท้ายครับปีหนึ่งผ่านมามันก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นครับวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆนะครับในการเดินทางตามเป้าหมายครับเพื่อเป็นแรงบรรดาใจให้คุณนะครับมีแนวทางในการเดินทางในปี2021นี้ว่านอกจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการเดินตามเป้าหมายเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างความลับของมันคืออะไรทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟัง สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกศษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชิญเอาความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้สวัสดีปีใหม่นะครับผมนพพงศธรครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติม ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเช่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับให้เป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่เดินทางตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ครับผมจะเอาเรื่องราวของคนที่ประสบความสาเร็จทั่วโลกนะครับเอามาถอดบทเรียนเอามาวิเคราะห์เพื่อให้พวกเราเนี่ยเอาไปปรับประยุนนะกตใช กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับก่อนจะไปเริ่มกันวันนี้นะครับเท้าวความให้ฟังนิดนึงครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่กาลังปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยส่งคาถามเข้ามานะครับว่ามันมีวิธีบริหารจัดการตัวเองยังไงไหมทำไมเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีทาไมระหว่างทางเนี่ยมันดูยากจังเลยนะครับก็ต้องพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับ เป้าหมายเนี่ยเป็นภาพใหญ่ครับเหมือนสมมุติเราอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยโกเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามครับนั่นคือโกนะฮะนั่นคือประตูที่เราต้องวิ่งไปทําประตูซึ่งนี่คือภาพใหญ่ของทั้งสนามครับถ้าเราดูภาพใหญ่เสร็จแล้วพอรู้ไหมครับว่าเราต้องวิ่งไปทิศทางไหนคําตอบคือเรารู้ใช่ไหมฮะต้องวิ่งไปทิศทางฝั่งนั้นนะฮะฝั่งตรงข้ามแต่ว่าในชีวิตจริงครับสมมติว่าเราเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นตัวเล็กๆที่อยู่ในสนามครับไม่ได้เป็นผู้ชมที่ดูอยู่บนอัฒจันทร์นะฮะ ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับตัวเราเหลือเล็กนิดเดียวครับไปอยู่ในสนามโฟกัสกับลูกฟุตบอลตรงเท้าครับข้างหน้ามีคู่แข่งกําลังวิ่งมาข้างหลังมีคู่แข่งกาลังเข้ามาแย่งเพื่อนของเราแทนที่จะอยู่ตรงนี้เข้าไปอยู่ตรงนู้นครับเหตุการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็เลยเป็นที่มาครับที่หลายคนเนี่ยไปโฟกัสกับเหตุการณ์ตรงหน้ามากกว่าโฟกัสกับเหตุการณ์ในปัจจุบันจนลืมโฟกัสกับภาพใหญ่ครับเรื่องนี้เรามีคําเรียกนะครับในภาษาบริหารเราเรียกกันว่าไมโครแมเนจเมนต์มีตัวอย่างดีๆตัวอย่างหนึ ังสือเรื่อง p e ดาท t h i n ริงๆนะครับจากเดฟทรอสอีกแล้วนะครับเดฟทรอสเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยในการมองภาพรวมนะครับในการทําให้ธุรกิจหรือภารกิจใหญ่ๆเนี่ยมันสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยครับคุณต้องแบ่งให้ดีครับว่าคนไหนที่จะทําให้มันสําเร็จได้คนแรกครับเขาเรียกว่านักยุทธศาสตร์อีกคนหนึ่งครับเขาเรียกว่านักยุทธวิธีเดฟนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นเรื่องของคน2คนเท่านั้นเองครับนั่นก็คืออดัมฮิตเลอร์นะครับผู้นําจากเยอรมันแล้วก็วินสต จากนักวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วครับในสงครามโลกครั้งนั้นวินสตันเชอร์ชิลล์ครับผู้นําจากอังกฤษเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์ในขณะที่อดอลฟฮิตเลอร์ครับเป็นนักยุทธวิธีที่คิดว่าตัวเองเป็นนักยุทธศาสตร์ครับพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับขยายความให้ฟังนิดหนึ่งนักยุทธศาสตร์คือคนที่มองภาพใหญ่คิดภาพใหญ่เดินเกมเฉพาะภาพใหญ่ครับในขณะที่นักยุทธวิธีครับคือคนที่เดินเกมที่เล็กลงครับแต่ว่าคิดให้ลึกคิดให้รอบคอบคิดให้ละเอียดในเกมเล็กๆของตัวเองตรงนั้นซึ่งนักยุทธวิธีเนีีน่่จาาาาเเททะะต้้องงงมมมคคววรูฉพก เฉพาะด้านเที่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษครับในขณะที่นักยุทธศาสตร์ครับอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษฮะแต่นักยุทธศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้นะครับมองภาพรวมออกครับเดินเกมในภาพใหญ่ได้พูดง่ายๆครับนักยุทธศาสตร์คนที่เป็นคนมองภาพรวมนะครับเขาจะบอกว่าอยากให้ทําอะไรแต่เขาจะไม่บอกเขาว่าอยากให้ทําอย่างไรมันมีภาษาของงานบริหารนะครับที่ใช้เรียกคํานี้ครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องคุมเข้มครับแต่เป้าหมายต้องชัดเจนซึ่งนั่นคือแนวทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการทํางานของ นักยุทธศาสตร์ครับและก็เป็นแนวทางที่วินสตันเชอร์ชิลล์ผู้นําจากอังกฤษนะครับทำมาโดยตลอดแต่ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับผู้นําจากเยอรมันครับเขาเป็นนักยุทธวิธีครับนักยุทธวิธีเนี่ยจะเข้าไปลงรายละเอียดครับไปดูดีเทลครับอะไรที่ผิดพลาดนะครับที่ต้องแก้ไขเนี่ยเขาจะสั่งลงไปแก้เล็กๆน้อยๆครับคือถ้าสมมติพูดในภาพรวมของกองทัพเนี่ยนักยุทธศาสตร์ครับจะเป็นคนดูภาพรวมแล้วก็สั่งให้นักยุทธวิธีเนี่ยเอาไปทําอีกทีหนึ่งซึ่งพูดให้เห็นภาพนะครับนั่นก็็คคคคือออออตตตตนนนนนททททีีี่่่ฮิิเเเเเเเลลลลรรรรร์ัััััับบบงงงงไไปปปาาาาะววววกกยยุธธขขสแ้้ จะรับรู้นะครับเรื่องของการดําเนินการดําเนินงานทุกอย่างคิดอะไรตัดสินใจอะไรต้องผ่านเขาทุกครั้งครับทำให้ในายทหารระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายพลของทหารน,นะครับในเว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือเนี่ยจะทําอะไรจะดําเนินการจะคิดอะไรเนี่ยต้องผ่านการตัดสินใจนะครับผ่านการอนุมัติจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นาจากเยอรมันทุกครั้งแต่คุณนึกออกไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนดูภาพรวมกับคนที่เป็นคนที่ดูภาพเล็กเนี่ยคนที่ดูภาพเล็กมักจะเชี่ยวชาญกว่านะฮะเอาเง่ายๆว่าคนภาพเล็กเนี่ยคนนี้คือคนที่มีความเชี่ยวชาญฉะนนนัั้พอม อย่างนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับลงคําสั่งต่างๆครับสั่งให้กองทัพเนี่ยครับทำอย่างนู้นทําอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ได้สนใจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก็คือนักยุทธศาสตร์ที่เป็นคนที่เล็กกว่าเขานั่นแหละครับในทางตรงกันข้ามนะครับกลยุทธ์ของวินสตันเชอร์ชิลล์ครับผู้นําจากอังกฤษเนี่ยมันกับส่งพลังแล้วก็เรียบง่ายนะครับเขาไม่สนใจในการลงไปกํากับเหล่านายพลนะครับแล้วก็กองทัพครับว่าต้องทําอะไรเคลื่อนพลยังไงจะจัดสารเสบียงยังไงจะจัดการเรื่องรถถังเรื่องพลทหารยังไงเขาไม่่เเคคยสนนนใจขาาาแมมอองภพรววตี เกมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเขาสามารถดึงพันธม,มิตรมาได้ถ้าเขาสามารถไปเชิญอเมริกามาร่วมสงครามได้มาอยู่พวกเดียวกับอังกฤษเนี่ยจะทําให้เขาถือไพ่เหนือมากขึ้นเขาเพียงแค่ออกคําสั่งครับให้เหล่านายพลฮะซึ่งก็คือเป็นคําสั่งจากนักยุทธศาสตร์ก็คือเขาลงไปหานักยุทธวิธีครับก็คือเหล่านายพลเหล่าหัวหน้าคนต่างๆเนี่ยให้ไปดําเนินง,งานครับเขาจะออกคําสั่งอย่างเรียบง่ายครับนั่นก็คือเขาต้องการใช้ชนะในแอฟริกาตอนเหนือครับโดยไม่สนใจข้อแก้ตัวใดๆคนที่เป็นนักยุทธวิธีที่รับคําสั่งจาาากเขนนีี่มห้ททไปะะ ถ้าทาแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเขาก็แค่ปลดคนนี้ออกแล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนแต่คนที่เป็นผู้นําอย่างวินสันเชอร์ชิลครับไม่จําเป็นต้องไปลงไปดูดีเทลนะครับว่าไหนเคลื่อนพลยังไงจัดการสเบียงยังไงจัดการรถถังยังไงมีการตั้งเต็นต์ตั้งแคมตรงไหนบ้างเขาไม่เคยสนใจฮะเขาแค่บอกว่าให้ไปทําเรื่องนี้มาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนคิดภาพใหญ่เองครับว่าถ้าชนะตรงนี้จะไปไหนต่อแล้วเขาต้องไปดีลกับใครพันธมิตรกับใครบ้างพอเขาไม่ต้องลงดีเทลพวกนี้ครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีเวลาที่จะกลับมาดูเกมภาพใหญ่ตลอดคัว่่่าาาตออนนนี้ภพใหญกํลลงงเืถึ และเขาสามารถทุ่มเทเวลาทั้งหมดฮะในการเดินเกมตามแผนของตัวเองลองคิดดูนะครับว่าในประวัติศาสตร์โลกเราเนี่ยในวันที่เวนซ์เชอร์ชิลเดินทางไปอเมริกาครับไปปราศัยต่อนหน้าสภาที่อเมริกาครับว่าอยากจะให้อเมริกามาร่วมรบด้วยไปปราศัยต่อนหน้าประชาชนอเมริกันครับให้เห็นด้วยกับการร่วมรบในครั้งนี้เนี่ยขณะนั้นเองออล์ฟฮิตเลอร์นะครับผู้นําจากเยอรมันเนี่ยกำลังลงดีเทลครับในการเคลื่อนพลก็คือสั่งให้กองทัพเนี่ยบุกไปโจมตีรัสเซียครับแต่เมื่อพอเห็นว่าเดินทางมันล่าช้านะครับพอเห็น ฮิตเลอร์ก็เปลี่ยนใจครับไปสั่งให้นายพลครับเปลี่ยนแผนครับให้เดินทางกลับมาตีตอนใต้แทนขณะที่กองทัพกาลังเดินทางลงมาตอนใต้ครับตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเขารู้สึกว่าคําสั่งที่เขาสั่งลงไปเนี่ยมันน่าจะแก้ไขนะฮะทำให้ดีกว่านี้ได้ก็เลยสั่งให้เดินทางขึ้นไปตีตอนเหนือครับด้วยกองทหารที่กําลังเหนื่อยล้านะครับตอนนั้นกองทัพรัสเซียเข้ามาตีพอดีกองทัพอังกฤษกับกองทัพสหรัฐร่วมกันเข้ามาโจมตีพอดีนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นต้นต พิเลอร์ทำครับเราเรียกกันว่าไมโครแมนจเมนต์ครับนั่นก็คือพยายามลงไปทุกดีเทลครับลงไปทําเองทุกๆอย่างซึ่งบางทีเนี่ยมันทาให้เราครับลืมภาพรวมครับว่าเราเนี่ยกำลังอยากจะเดินไปทางไหนเหมือนกับว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้เราอยากจะทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จได้แล้วเราก็ลุยครับในการทําดีเทลตรงนี้เราพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆในตรงนี้ครับบางทีทําตรงนี้เนี่ยทำไปทํามาแล้วเราก็บอกคนอื่นนะครับว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาว่างเลยเรากําลังทุ่มเทกับงานที่เราทําทุ่มเทกับธุรกิจที่เรากําลังทําอยู เราไม่มีเวลาว่างเลยเราทํางานอย่างหนักทุกวันซึ่งตรงนี้ผมไม่เถียงนะฮะเราทํางานหนักกับมันได้เราทุ่มเทกับมันได้แต่เรากําลังทํามันอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าสมมุติเราทําแล้วมันไม่เสร็จสักทีเนี่ยเราอาจจะต้องถามตัวเองนะครับว่าเรากําลังพยายามหรือเรากําลังดันทุรังครับลองถอยออกมาดูสักเก้าเนิงครับมองดูภาพรวมว่าขณะน,นี้สิ่งที่เรากําลังพยายามทุ่มเท sabes. ทําลงไปเนี่ยมันเป็นการพยายามหรือว่าดันทุรังมันทําให้เราไปได้ไกลตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าหรือว่า Jeffrey, มันทําให้เราเนี่ยขดอยู่กับที่คร มตัวอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักทีซึ่งถ้ามันไม่เวิร์กเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนการทํางานซึ่งเป็นการเปลี่ยนในภาพใหญ่ครับไม่ใช่แค่ไปเปลี่ยนในกลยุทธ์ตรงนั้นดูแค่ตรงนั้นว่าจะทํายังไงจะแก้ยังไงให้ออกจากปัญหานั้นได้แต่ภาพรวมครับภาพใหญ่ไม่ไปไหนสักทีทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อคิดดีๆครับที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเรื่อง p e d a t r y Thinking ของ d e ฟท r o นะครับยังมีข้อคิดดีๆอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เราสามารถตกผลึกได้จากหนังสือเล่มต่างๆครับที่หนังสือ จะหาโอกาสนะครับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าผมชอบหนังสืออะไรบ้างอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วรู้สึกอะไรอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างนะครับก็จะหาโอกาสมาแชร์ให้ฟังนะครับและหวังว่าคุณจะเอาข้อคิดดีๆแบบนี้นะครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการวางแผนการดําเนินชีวิตของตัวเองตลอดปี2021นี้และพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายไปด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้ subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเเเเออออออาาาาามลลลล่่่ใใหหห้้้้้้ััังงงนนนนนนรรีีีียยแแแบบทุุกววคคะืืฝชิดดโพณ เพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทําธุรกิจหรือมีไอเดียเป็นของตัวเองแต่ว่าทํามาเป็นปีแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเขาจะได้เขา้าใจนะครับแล้วก็มีหลักการคิดและการบริหารเอาไปพัฒนาตัวเองแบบนี้ครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมแชร์เรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาเล่าเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสําหรับตอนนี้ผมไปแล้วสวัสดีปีใหม่ครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ